And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Hot Wheels Thailand ทุกคนนะครับมาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปย์อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะมีรถอยู่1คันครับเป็นกระบะคอกซิ่งนะครับผมตัวนี้เป็นงานสั่งทําของลูกค้าก็เลยจะเอามารีวิวให้กับน้องๆดูนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นตัวอย่างและสอนวิธีการทําคอกด้วยนะครับสําหรับวันนี้รถตัวอย่างของลูกค้านะครับรถจริงๆก็คือเป็นรถตัวนี้นะครับผมซึ่งลูกค้าได้สั่งทํานะครับให้ออกมาแนวเดียวกับรถของตัวเองนะครับก็พี่ฟอร์ดได้ทำออกมาในลักษณะแบบนี้ครับก็เป็นรถตอนเดียวนะฮะแล้วก็จะมีเป็นคอกเหล็กอยู่ด้านหลังนะครับส่วนล้อหน้าก็ใส่เป็น TE37 เป็นแนวคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่ได้ตรงรุ่นสักทีเดียวแล้วก็ล้อหลังเป็นสีน้ำเงินใส่ยางใหญ่ตัวนี้พี่ฟอร์ดใช้เป็นตัวดินน้ำมันกาวแปะเอานะครับไม่ได้ใช้เป็นล้อหมุนนะฮะสำหรับตัวนี้ก็ลูกค้าเน้นตั้งโชว์นะครับพี่ฟอร์ดก็เลยทำเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านหน้าฝากระโปรงรถก็จะมีเป็นถ้าอ่านไม่ผิดก็น่าจะเขียนว่าทีกูหรืออะไรสักอย่างนะครับผมถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยเจ้าของรถด้วยโดยรวมแนวนี้ครับประมาณนี้สำหรับงานกระบะคอกซิ่งนะครับไม่ค่อยได้ทำบ่อยๆนะครับสำหรับงานกระบะคอกซิ่งเพราะว่าถามว่าทำไมถึงไม่ได้ทำบ่อยตัวคอกเนี่ยแหละครับสำคัญซึ่งมันจะต้องมีขั้นตอนหลายอย่างอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเอามาติดกาวกันกว่าจะได้เป็นคอกก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของคอกนะครับผมน้องๆถามเข้ามาเยอะว่าพี่ฟอร์ดใช้เป็นอะไรทำคอกนะครับพี่ฟอร์ดใช้เป็นตัวคลิปหนีบกระดาษไม่จำเป็นจะต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะแต่พี่ฟอร์ดใช้เป็นแบบนี้เพราะว่าบางทีพอพี่ฟอร์ดเอาไปทำค้ำหลังของกระบะซิ่งเนี่ยมันสามารถทำไทเทได้ง่ายสำหรับตัวนี้เอาไปแช็กลนนะครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไทเทได้ง่ายนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงลวดของตัวนี้อันนี้พี่ฟอร์ดไม่ได้ค่าโฆษณาจากคลิปหนีบกระดาษยี่ห้อนี้นะครับผมก็ตามนี้นะกล่องละ9บาทนะครับได้เยอะแยะเลยนะครับทำได้หลายคันนะครับสำหรับค้ำหลังของกระบะนี้ยิ่งประหยัดแต่ส่วนข้อก็ใช้ประมาณสัก5อันก็น่าจะได้นะครับสำหรับข้อตัวนี้นะพี่ฟอร์ดใช้ลวดประมาณสัก5อันนะครับก็น้องๆตัดไปเลยนะครับตัดตามขนาดแล้วก็เอากาวติดส่วนกาวที่พี่ฟอร์ดใช้พี่ฟอร์ดตัวนี้พี่ฟอร์ดใช้เป็นกาวตาช้างติดแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับมันจะมีขึ้นคราบขาวถูกไหมฮะพอเวลาหลังจากที่เราติดแล้วมันจะมีไอขาวๆขึ้นมานะสำหรับกาวตาช้างนะครับอันนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องซีเรียสนะเราใช้ผ้าสะอาดเช็ดได้สังเกตได้ว่าจะไม่มีคราบขาวติดหลงเหลือเลยนะครับสำหรับคอกตัวนี้พี่ฟอร์ดใช้ผ้าสะอาดเช็ดแล้วก็เราเอาไปพ่นแลกเกอร์อีกรอบหนึ่งเพื่อเก็บรายละเอียดของงานนะครับพอพ่นแลกเกอร์แล้วเนี่ยคราบขาวเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะหรือถ้าจะหาเป็นกาวสำหรับโมเดลได้ก็ยิ่งดีถ้าสำหรับแบบนั้นนะแล้วก็ส่วนเรื่องการจัดส่งในการส่งรถกระบะคอกแบบนี้ค่าส่งก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวกระบะคอกแบบนี้พี่ฟอร์ดจะต้องใช้เป็นการส่งแบบเคอรี่แล้วก็จะต้องบล็อกให้หมดเลยอะบล็อกทุกอย่างเพื่อไปถึงลูกค้าแล้วคอกเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับถ้าน้องๆสนใจอยากจะสั่งทำกระบะคอกซิ่งแบบนี้นะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้แต่ว่านะอย่างที่บอกตอนนี้คิวทำกระบะคอกกระบะซิ่งตอนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเป็น10คันเลยก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องแจ้งขออนุญาตแจ้งลูกค้าเก่าด้วยที่สั่งทำไปแล้วนะครับงานอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ได้ชัวร์นะฮะสำหรับงานของพี่ฟอร์ดเพราะว่ารถแต่ละคันมันต้องใช้เวลาทำนะครับแล้วก็ตอนนี้มีคิวทำอยู่เยอะพี่ฟอร์ดก็ไล่ทำให้อยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นกระบะซิ่ง5คันนะครับแล้วก็จะเป็น Honda Jazz GEGK อีก3คันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเป็นรถลูกค้าส่งมาเปลี่ยนล้อกับติดวิงหลังอีกประมาณสัก4คันนะครับผมตอนนี้สำหรับคิวณเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ปิดรับงานแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็รอเดือนหน้าเลยนะครับถึงจะเริ่มทำใหม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็วันนี้มีเพียงเท่านี้สำหรับกระบะคอกซิ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่ารถคันนี้เหมือนรถของจริงของที่ลูกค้าส่งมาให้ทำฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยหรือยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ฟอร์ดขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีรูปภาพสวยๆนะสำหรับกระบะซิ่งคันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Put you in the worst
me when